วันนี้วันที่27 ธันวาคม 2564ท่านผู้ชมนะฮะผมจะพาท่านผู้ชมไปที่รัฐสภาหน่อยนะเขามีการประชุมกันไปดูที่คุณวันชัยศรศิรินะเขาเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสวเขาตั้งกระทู้ถามนายอิทธิพลคุณปลื้มก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมว่าเรื่องของการใช้ภาษาไทยการแต่งกายในการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยเรื่องนี้กำลังระบาดในสังคมไทยมาเป็นปีๆนะจนรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีกระทรวงวัฒนธรรมอยู่หรือเปล่ายังมีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกำกับกระทรวงอยู่ไหมและยังมีข้าราชการที่ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาหรือการแต่งกายเนี่ยอยู่ในประเทศไทยหรือไม่เพราะปล่อยให้มีการไลฟ์สดขายของโดยใช้ถ้อยคำหยาบคายปรากฏในสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์จนกลายเป็นเน็ตไอดอลก็มีหรือแม้กระทั่งการขายของท่านผู้ชมไม่ว่าจะขายเครปขายส้มตำเนี่ยแต่งตัวโป๊ะโชว์หน้าอกหรือเปิดแก้มก้นจนมีคนไปซื้อสินค้าเหล่านี้เนี่ยมากมายภาษาที่ใช้ก็ไม่สุภาพกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยแม้แต่คำว่าร่วมเพศเนี่ยแล้วก็สารพัดสัตว์เนี่ยรวมอยู่รวมถึงการขายของของเน็ตไอดอลโดยเฉพาะคำว่าโกฟาวเวอร์พูดจนติดปากจนเป็นปกติรวมถึงการชุมนุมของกลุ่มวัยรุ่นณขณะนี้เนี่ยที่สมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ชมการชุมนุมไม่มีคำหยาบคายแต่ณขณะนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติมาจากคนเหล่านี้หรือเปล่าทำให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยในสังคมรู้สึกว่าต้องหยาบคายต้องถอยต้องสะทุนจึงจะเด่นในขณะที่มีการพูดอยู่นั่นน่ะอภิปรายอยู่นั่นน่ะคุณวันชัยได้เปิดคลิปของแม่ค้าชื่อดังท่านผู้ชมนะคุณพิมพ์ริพายก็มีชื่อเสียงในการขายของออนไลน์และกำลังไลฟ์สดขายของพร้อมพูดกับระหว่างไลฟ์ด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพด้วยเขาบอกอย่างนั้นนะฮะไปที่รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลคุณปลื้มเขาก็บอกกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีความห่วงใยนะในแนวโน้มของการใช้ภาษาแล้วก็การประกอบธุรกิจออนไลน์ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติในการจัดลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเราไม่นิ่งนอนใจนะก็เน้นไปที่วัฒนธรรมในจังหวัดแหละให้เฝ้าระวังด้วยนะหยุดยั้งไม่ให้เกิดพฤติกรรมในการเรียนแบบเราดำเนินการผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงพร้อมกับประสานงานเนี่ยกระทรวงดิจิทัลหรือ DSE เนี่ยนะฮะเป็นเครือข่ายทำงานร่วมกันด้วยเขาบอกเราต้องหาน้ำดีสีขาวเนี่ยไปสู้กับน้ำสีดำอย่างน้อยก็ให้เจือจางจากดำเข้มเนี่ยให้เป็นเทาหรือจนเป็นขาวแต่จากที่สัมผัสเด็กและเยาวชนเนี่ยมีความสนใจในด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจนไม่ผิดเพี้ยนไปตามบริบทของสังคมในปัจจุบันในเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบต่างๆอย่างที่เด็กนักเรียนนัตสินเนี่ยแทบจะร้อยทั้งร้อยเลยนะเขาจะไม่เอออไปตามเพื่อนๆไปชุมนุมทางการเมืองหรือแม้แต่เรื่องของการโพสต์รวมถึงการกดไลค์เขายังไม่เคยกดเลยแม้จะเป็นเยาวชนส่วนที่ยังไม่มากพอแต่เรายังต้องดำเนินการต่อไปให้เห็นว่าเด็กที่ดีในสังคมก็ยังไม่ถูกชักจูงไปไหนอันนี้เป็นคำพูดของรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะก็จบข่าวเรื่องนี้ไปแต่สิ่งที่ผมรู้สึกคือเขาจะแต่งโป๊เขาจะแต่งอะไรแต่ถ้าเขาเป็นคนดีมันก็พอแล้วนะเขาไม่โกงเขาไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครคือมันเป็นอาชีพที่สุจริตการขายของอ่ะแต่เราก็ต้องเตือนเขาเนี่ยว่าเนี่ยแต่งอย่างนี้เนี่ยนะมันอาจจะดูไม่งามมันอาจจะดูไม่สมควรก็ต้องเตือนเด็กๆรุ่นใหม่ที่จะทำตามเพราะว่าจะเรียนแบบควรจะทำยังไงให้มันเซฟเพราะว่าปัญหาอาชญากรรมมันก็อาจจะตามมาด้วยแต่เอาจริงๆนะคือเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องไปยุ่งหรอกเขาจะใช้ถ้อยคำหยาบคายจะนู่นจะนี่จะนั่นคือเรามีหน้าที่สั่งสอนลูกหลานเราก็สั่งพอถ้าไม่ใช่ลูกหลานเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเนี่ยเรื่องชาวบ้านเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์ที่เป็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยไอ้สูงวัยเนี่ยสวอะไรเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์คนไทยอยู่แล้วถ้าจะกำจัดเรื่องที่มันไร้ประโยชน์ที่สุดผมว่ากำจัดเรื่องนี้ดีที่สุดไม่ว่าเขาจะพูดไร้สดด้วยถ้อยคำหยาบคายอะไรเนี่ยเขายังสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองแต่ที่นั่งอยู่พูดเปล่าๆทุกวันเนี่ยสร้างประโยชน์อะไรให้บ้างอันนี้ต้องถามก่อนนะจะต้องถามก่อนว่าสร้างประโยชน์อะไรให้บ้างถ้ามันไม่ได้เกิดประโยชน์รู้แล้วว่าเราไม่ได้เกิดประโยชน์เนี่ยเราก็ควรสละตัวเองซะทำหน้าที่ตรงนั้นเอาสละมันทิ้งไปอย่าไปทำเลยถ้ามันไม่เกิดประโยชน์มันจะไปเปลืองภาษีเปลืองเงินเดือนคนอื่นเขาเนี่ยและเรื่องการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยถ้าไปมองถึงต้นปัญหาจริงๆเนี่ยถ้าคุณไม่ทำเด็กๆก่อนเนี่ยเด็กๆก็ไม่อยากใส่หรอกมันไม่เมคเซนส์น่ะถ้าวันนึงมีคนมาทำคุณเนี่ยมาทำให้คุณโมโหมาทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะคุณหวังว่าคุณจะได้รับดอกไม้จากเขาไหมล่ะมันเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากต้นปัญหาต้นเหตุของปัญหาเริ่มต้นจากตัวเราก่อนที่จะไปบอกคนอื่นทำให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างและผมเชื่อว่าตัวอย่างที่ดีก็เริ่มจากผู้ใหญ่ที่มีสามัญสำนึกที่ดีไม่ใช่ตัวเองยังไม่ดีส่องกระจกยังไม่รู้ตัวเองแล้วว่ากูทำอะไรเป็นอะไรยังไงแล้วจะไปสั่งสอนผู้อื่นเขาผมว่ามันไม่แฟร์นะขอบคุณครับ